ภาคใต้เป็นเด็กเลี้ยงงัวพี่เนาะไทยเฮือนบ่อยู่มื้อนี้เอาไปเลี้ยงข้างนอกบ่ได้เข้าบ้านเข้าเบิดแล้วเลยได้เอามาเลี้ยงในสวนหญ้ามันหลายเดินกว้างงัวก็บ่หลายตัวคือไอ้ป๊อบบี้กำลังกินหมากม่วงอย่างเซฟหมากม่วงหล่นม่วงแก้วหล่นลูกบามันเดียวที่ทำคลอดลูกนึงตัวนี้ก็สิกินข้าวเที่ยงนำลูกบามันแดงโคลายตัวชึกตัวผู้พากันมาซนโฮมนอนพี่น้องมารีนอนอยู่ตัวเดียวมันเมื่อยวะแม่รีนอนแล้วขันก็ไปซนโพนน้อยเล่นหญ้าลูกซี่พี่น้องอันนี้ก็ได้มาเอางัวเข้าเอาไว้ตัดให้งัวเนี่ยกลิ่นหอมเหมาะสำหรับยำฝนเหมาะสำหรับยำฝนเอาไว้ให้งัวกินส่วนนี้ก็หญ้าเนเปียตัดแล้วให้แตกออกพี่น้องเอ้ยลำต้นถูกปั่นอ้อยเพื่อแหละหน้าแรงนี่เหมาะขนาดเลยปลูกเพราะว่ามันได้กินหลายลำต้นมันใหญ่ยาวยอดกระหวานงัวก็มักกินอีกอิ่มเร็วเพราะว่ามันได้หลายยอดใหญ่ตัดถ่ายแห้งแตกอยู่ในสวนมะพร้าวเนาะส่วนนี้ก็คือหญ้าขึ้นเองในส่วนมะพร้าวพี่น้องเพื่อตัดรอบอันที่ตัดก่อนก็ขึ้นไหม้แล้วก็ยาวเร็วอีกงามได้ตัดใหม่อีกเลยมะพร้าวนี่แต่ก่อนปลูกเนี่ยในเปียดใช่ไหมพี่น้องไทยปลูกมะพร้าวมันก็เลยเกิดขึ้นไหม้ข้าวกระลายรุ่นตัวใหญ่ตัวน้อยตัวขนาดกลางก็มี
เพราะว่าตัวมันตายก็ไม่สมกับมาปลูกใหม่ปลูกโซนใส่ใหม่พาวอยู่ในดงหญ้าพาวอยู่ในดงหญ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องโชคดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ